เหตุเกิดของเดรัจฉานคืออะไรครับโมหะความหลงหลงคิดตายตอนเหม่อคิดเผลอคิดปกเรียบร้อยแล้วง่ายไม่เหม่อคิดเผลอคิดเนี่ย คิดตลอดมันเหม่อทั้งวันมันเผลอทั้งวันที่จะเหลือมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านดีกว่าเป็นหลวงปู่ท่านก็มรณภาพไปแล้วทุกคนก็ทราบดีว่าท่านจบกิจจบหน้าที่ไปแล้วและท่านก็เป็นผู้ที่มีอภิญญากล้ามากก็มีลูกศิษย์ใกล้ชิดถามท่านว่าอะไรเป็นเหตุที่หลวงปู่ชาตินี้ถึงได้มุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าชาติหนึ่งหลวงปู่เกิดเป็นวัวชาตินั้นเนี่ยเจ้าของวัวเนี่ยข้อลากวัวไปอยู่กลางทุ่งแล้วก็ผูกเอาไว้แล้วก็ไปทำธุระทั้งวันเลยวัวเนี่ยหิวน้ำใจจะขาดมันร้อนเอาไปผูกไว้กลางทุ่งน้ำก็ไม่มีนานไปหลายชั่วโมงมันกระหายมันหิวมากมันก็ร้องมันก็พยายามสะบัดยิ่งวัวสะบัดเท่าไหร่คนก็จะว่าบัวบ้าก็เอาหินบ้างเอาก้อนไม้บ้างทอดไม้บ้างขว้างกันใหญ่เลยเฮ้ยวัวมันจะบ้าวัวมันจะบ้าก็ขว้างกันใหญ่เด็กๆก็วิ่งมาแกล้งหิวน้ำใจจะขาดร้องบอกใครก็ไม่มีใครก็ฟังรู้เรื่องไม่มีใครก็เอาน้ำมาให้มีแต่เขาว่าวัวมันจะบ้าวัวมันจะบ้าท่านบอกทรมานสุดๆตอนเกิดเป็นเดรัจฉานทรมานที่สุดเลยหลวงปู่ไม่เอาอีกแล้วไม่ขอกลับไปเกิดอีกแล้วมันมีแต่ทุกข์ชาตินี้จึงตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอย่างเดียวเดรัจฉานไปง่ายผู้บาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีอภิญญาท่านก็เล่าให้ฟังชาตินั้นท่านบวชเป็นพระด้วยแล้วก็นั่งอยู่ที่ศาลาริมน้ำกำลังเหม่อๆเพราะว่าที่วัดกำลังทำก่อสร้างกันแต่ก็ขี้เกียจไปทำก่อสร้างกับเขาก็เลยไปนั่งอยู่ริมน้ำนั่งเหม่อลอยไปแล้วก็ตกพลาดตกน้ำปุ๊บแล้วตายเลยเกิดพุ่เลยเป็นวัวในวัดเลยทีนี้เป็นพระอยู่ดีๆเลยไปเกิดในท้องวัวแล้วก็คลอดออกมาในวัดเลยทีนี้เป็นวัวไปอีกชาติหนึ่งอยู่ในวัดนั่นเลยแวบเดียวแค่นั้นเองรู้ตัวอีกทีเป็นวัวไปเลยตายจากวัวนั่นน่ะก็ไม่เอาแล้วเร่งทำความเพียรแวบเดียวเลยกำลังนั่งเมอๆอยู่ริมน้ำแล้วปังอีกทีเป็นวัวเลยเมอไม่ได้เลยนะครับภูมิเดรัจฉานนี่ไม่ได้เชียวเวลาเขาเรียงภูมิกันเนี่ยมนุษย์ยังอยู่กลางๆแล้วก็เป็นภูมิที่เหมาะสมสมควรต่อการปฏิบัติสุดๆแล้วมนุษย์เนี่ยเพราะมีทั้งสุขและทุกข์ปนเปนกันให้เห็นอนิจจังได้ง่ายดายแล้วชีวิตช่วงนี้80ปีจะว่าสั้นก็สั้นละแต่ก็มันก็เห็นการเกิดดับรวดเร็วล่ะนะครับทีนี้ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยรองลงมาเนี่ยเปรตจากเปรตอสุรกายจากอสุรกายเดรัจฉานเดรัจฉานและสัตว์นรกเดรัจฉานนี่ต่อสัตว์นรกเลยนะครับเพราะมันมีกายหยาบกายหยาบเนี่ยทุกข์สุดๆ
อย่านึกว่าเกิดเป็นหมาดีนะครับถ้าท่านมีกล้องวงจรปิดตามหมาทุกสุดๆครับไอ้หมาบ้านที่เราเลี้ยงกันเนี่ยยังโชคดีว่ามีอาหารกินแสดงว่าทำทานมาดีสมัยเป็นคนชอบทำทานแต่ไม่ชอบภาวนาเกิดเป็นเดรัจฉานอานิสงส์ก็ยังส่งได้กินเพชรดีกรีได้กินอะไรบ้างสมัยเป็นคนก็ทำทานมาดีได้กินยี่ห้อดีๆ ยี่ห้อดังๆมีสปาหมาต่างหากแต่เวลาท่านออกจากบ้านล่ะท่านยิ่งให้มันมากเท่าไหร่ขอโทษมันไม่ได้มีสตินะมันยิ่งติดท่านมากเท่านั้นยิ่งติดยิ่งผูกพันยิ่งผูกพันยิ่งวันไหนท่านออกไปมาเข้าคอร์ส5วันตอนนี้ท่านว่ามันเป็นยังไงหงอยแล้วครับจะกลับไม่กลับเนี่ยจะมาไม่มาเมื่อไหร่จะมามันทุกข์ใจจะขาดผมเคยให้น้องสาวที่เลี้ยงหมาเนี่ยเมื่อก่อนบอกโอ้หมาเกิดเป็นหมาสบายนะเขาบอกใครๆมันก็อู้อิจฉาหมาผมบอกลองดูนะตอนเช้าออกไปทำงานลองแอบดูโอ้โหมันเศร้าไม่มีอะไรเหมือนมันยืนหน้าประตูแล้วก็รอขอยกตัวอย่างแต่ไม่ได้มาเทียบกรณีเดียวกันนะคุณแม่ที่นั่งรอลูกกลับบ้านดึกลูกท่านยังไม่กลับ1ทุ่มก็ยังไม่กลับ2ทุ่มก็ยังไม่กลับ5ทุ่มก็ยังไม่กลับตี1ก็ยังไม่กลับใจแม่เป็นยังไงครับแม่ยังเป็นคนยังพอมีสติยังพอจัดการกับเรื่องภายในได้บ้างนะแต่หมานี่ตามสัญชาตญาณเลยรับรองได้ว่าบีบคั้นทุกข์สุดๆแล้วต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไม่งั้นเขาไม่เรียกทุกขติภูมิหรอกทุกขติภูมิไม่มีสติระลึกนะสิ่งที่ท่านฝึกไว้ทั้งหมดเมื่อเปลี่ยนขันเนี่ยรูปกายของมันเนี่ยกับขันของมันเนี่ยไม่พร้อมที่จะรองรับสิ่งที่ท่านฝึกมาเด็กคนหนึ่งน้องหมิวเคยยกตัวอย่างเขาพอจะเข้าใจตรงนี้เขาเลยอุปมาขึ้นมาถามว่าอย่างนี้ใช่ไหมโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆจอสีเข้าอินเทอร์เน็ตได้ซิมของมันเนี่ยทุกอย่างถูกบรรจุไว้ในซิมข้อมูลทั้งหลายก็ถูกบรรจุไว้ในซิมพอโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเนี่ย Pocket PC หรือ iPhone อะไรเนี่ยมันพังข้อมูลทั้งหลายคล้ายๆกับจิตหรือวิญญาณถูกสั่งสมไว้ในซิมซิมเอาไปใส่โทรศัพท์ประเภทจอขาวดำรุ่นเก่าที่มันไม่ทรงประสิทธิภาพเหมือนยุคนี้พอยัดซิมเข้าไปได้แค่โทรเข้าโทรออกข้อมูลอันบรรเจิดของท่านทั้งหมดใช้ไม่ได้เลยเพราะในโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นไม่สามารถเอาข้อมูลหรือว่าแปลงข้อมูลพวกนั้นขึ้นมาใช้เหมือนเดิมได้แต่ข้อมูลไม่หายหรอกยังอยู่ในซิมรอวันเวลาให้ไปเจอ iPhone ตัวใหม่หรือ Pocket PC ตัวใหม่หรืออะไรตัวใหม่สมาร์ทโฟนตัวใหม่เพราะฉะนั้นเมื่ออัตภาพมันเปลี่ยนไปเนี่ยข้อจำกัดมันมีอยู่ดีที่สุดอย่าไปสร้างเหตุให้มันลองดูซิว่ามันมีขันห้าเหมือนเราไหมถ้ามันมีสังขารมันก็คิดถ้าคิดได้มันก็ฝันได้งงถ้ามันฝันได้มันก็เหมือนเราแล้วทั้งนั้นเราจะมาดูจิตดวงสุดท้ายกันอ
วันนี้ข้อมูลเรามีเต็มเพียบการพูดอะไรไปเนี่ยง่ายแล้วไม่ว่าจิตเป็นกุศลอกุศลอะไรท่านรู้หมดแล้วตอนนี้ทีนี้พอเข้าใจเรื่องจิตเป็นกุศลอกุศลเอาง่ายๆตัวสภาวะธรรมเนี่ยถ้าจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยหนักๆทวงๆซึมๆไม่เบิกบานเลยหดหู่ท้อถอยซึมเศร้าเกลียดค้านอย่างเงี้ยเป็นพวกอกุศลทั้งนั้นรับรองได้ว่าถ้าตายตอนนั้นก็ลงต่ำทุกขติเป็นอันหวังได้จิตพวกนี้ส่วนที่เป็นกุศลก็มีศรัทธาตอนนั้นก็ผ่องใสแล้วตอนเวลามีศรัทธาต่อคำสอนพระพุทธเจ้านี่มันจะเบิกบานขึ้นมีสติประกอบมีหิริโอตตปะไม่มีกิเลสในจิตมีความสงบในจิตมีความเบาอ่อนโยนควรแก่การงานตรงนี้ที่บาลีใช้คำว่ากัมมนิโยนะครับเพราะฉะนั้นจิตที่จะมีกัมมนิโยเนี่ยมันมาจากเมื่อมีสติสัมปชัญญะสมาธิแล้วเนี่ยจิตต้องไม่ซึมนะถ้าท่านเข้าสมาธิสักพักแล้วมันซึมลงไม่ใช่แล้วนะจิตไม่พร้อมที่จะเดินวิปัสสนาจิตจะต้องมีกัมมนิโยคือกระฉับกระเฉงเริ่มควรแก่การงานจะรู้เลยว่าโอ้โหการพิจารณาอารมณ์การรับอารมณ์การปุ๊บปุ๊บเนี่ยไวมากนะครับไอเนี่ยฝึกมาดีถึงตอนนี้ไปเร็วแล้วแต่ถ้านั่งสมาธิเสร็จแล้วนิ่งซึมไออย่างนี้ต้องกระตุ้นหน่อยแล้วนะครับออกไปรับอารมณ์บ้างแล้วเดี๋ยวก็จมหรอกถ้าไม่มีกัมมนิโยเนี่ยเดินวิปัสสนายากมากมีความคล่องแคล่วกันต่อการงานของจิตอย่างเงี้ยจิตจะต้องรับอารมณ์แล้วพิจารณาอารมณ์พิจารณาไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดดับป๊อปปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปพวกนี้จะไหวเกิดปัญญาได้เอาละทีนี้เรามาดูสภาพของจิตดวงสุดท้ายกันหน่อยว่าอะไรเป็นเหตุไปเกิดใหม่ของอะไรคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์คำว่าคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์คิดถึงอะไรก็ได้ในเรื่องบัญญัติผมถึงบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกในทางที่เห็นบัญญัติแต่มันสำคัญที่คู่ขนานคือข้างในคิดถึงงานก็เป็นทุกข์คิดถึงลูกคิดถึงหมาคิดถึงสามีภรรยาพ่อแม่อะไรก็ได้ที่ท่านคิดแล้วเกิดเป็นทุกข์คิดถึงคนที่ท่านไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์คนชอบถามสมมติว่าอย่างคุณแม่เนี่ยคิดถึงลูกซึ่งมันเป็นธรรมดาเลยแม่คิดถึงลูกเนี่ยเกิดแม่ถูกรถชนกำลังจะไปรับลูกที่โรงเรียนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดรอแร่รอแร่จะไปจะอยู่จะอยู่จะไปเนี่ยตอนนั้นมันจะกังวลขึ้นมาเลยมันเกิดเห็นหน้าลูกมันกังวลขึ้นมาทุกข์ไหมล่ะทุกข์เขาถามเหรอว่ามันเรื่องอะไรมันไม่ถามสิถ้าคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์ก็ไปเลยภูมิต่อไปปั๊บอย่างที่บอกเลยเหม่อปั๊บอีกทีนึงเอ้าทำไมสี่ขาแล้วล่ะเนี่ยเมื่อกี้ยังเดินตัวตั้งๆอยู่เลยเดรัจฉานแปลว่าอะไรครับสัตว์ที่มีลำตัวขนานกับพื้นดินงั้นอย่าฝึกให้ตัวมันขนานพื้นดินมากๆนะตัวมันจะขนานพื้นดินเดรัจฉานแปลว่าผู้ที่มีสัตว์ที่มีลำตัวขนานกับพื้นดินไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนี่ถึงพระเจ้าถึงได้ตรัสว่าโอกาสที่มนุษย์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีน้อยเพราะมนุษย์ไม่รู้อริยสัจเพื่อมนุษย์ไม่รู้อริยสัจก็จึงหลงกระทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พอไม่รู้อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เหม่อมันก็เผลอมันก็ไปเรื่อยอะไรโมหะก็ไม่รู้จักโลภะก็ไม่รู้จักโทสะก็ไม่รู้จักเพราะมันมีแต่ตัวตนตัวกูคอยขวางเอาไว้หมดถ้ากูทำมาถูกหมดไม่ว่ากูจะโกรธกูจะโลภกูจะหลงกูถูกหมดอ่ะก่อนมาปฏิบัติธรรมท่านก็ลองย้อนเวลากลับไปดูก็ได้เมื่อสองคอร์สที่แล้วผมพูดเรื่องของไอ้จิตที่เป็นอสุรไอ้สัตว์นรกเนี่ยมีผู้หญิงสองคนฟังแล้วมันคงเข้า
เพราะว่าวันสุดท้ายที่เธอออกมาแสดงความรู้สึกเนี่ยเธอออกมานั่งร้องไห้ข้างหน้าเธอก็บอกว่าเธอเห็นแต่ภาพที่เธอเป็นสัตว์นรกมาตลอดชีวิตเธอบงการสามีเธอว่าสามีเธอว่าลูกเธอบงการทุกคนในบ้านด้วยความชื่นชมว่าเราสามารถควบคุมได้เราสามารถทุกคนกลัวเราหมดแต่พอวันนี้มาเห็นตัวเองเธอบอกเลยว่าดิฉันไม่ต่างจากสัตว์นรกดิฉันเป็นสัตว์นรกตัวจริงๆเลยคืนวันที่ได้ฟังกดโทรศัพท์ไปหาสามีที่ต่างประเทศอุตส่าห์บินมาเข้าคอร์สแล้วก็ขอโทษเขาทางโทรศัพท์ขอโทษทุกอย่างที่เคยทำมาตั้งแต่รักกันมาจนถึงวันนี้ผมก็ถามว่าแล้วสามีบอกว่าไงสามีบอกไม่เป็นไรโอ้ฉันยิ่งร้องไห้หนักเข้าไปใหญ่แล้วสามีไม่ถามหรือว่าเป็นอะไร ทำไมอยู่ๆมาขอโทษเขาคงตกใจนะเขารู้ว่ามาปฏิบัติเขาขอโทษอีกคนหนึ่งเหมือนกันเลยอีกคนหนึ่งก็อยู่ที่อเมริกาอีกคนหนึ่งอยู่นิวซีแลนด์ก็โทรไปขอโทษเหมือนกันไม่ได้นัดหมายกันเลยมันเห็นแต่ตัวเองเป็นสัตว์นรกผมบอกว่านี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติไปแล้วมันจะระลึกชาติได้มันระลึกชาติชั่วได้ไอ้เมื่อก่อนว่าตัวเองดีจัดเลยโอ้ยอะไรดีไปหมดตอนนี้ไม่เห็นเลยหาดีไม่เจอเลยหาดีไม่เจอเลยยิ่งปฏิบัติกิเลสยิ่งเยอะไม่ไหวเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งปฏิบัติฟุ้งซ่านบางคนนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านมากเลยผมเลยถามว่าก่อนนั่งไม่ฟุ้งใช่ไหมตอนนั่งไม่ฟุ้งเลยเนี่ยพอง่วงมาฟุ้งตอนนั่งอ๋อเหรออ๋อเพิ่งมาฟุ้งตอนนั่งเนี่ยเนาะหรือว่าเพิ่งมารู้ตอนนั่งเพิ่งมารู้ว่าฟุ้งตอนนั่งจริงๆนะฟุ้งมาทั้งชีวิตแต่ไม่รู้เพราะไม่เคยมีวิหารธรรมไม่เคยมีหลักจึงไม่รู้เลยว่าวัวมันวิ่งออกไปไม่หยุดพอมีหลักเชือกผูกปั๊บมันกระชากหลักเลยถึงได้รู้ว่าโอ้โหวัวนี่มันไม่เคยอยู่หลักเลยนี่มันวิ่งไม่หยุดพอผูกเข้าไปถึงรู้เลยนะดูอะไรให้ออกนะไม่ใช่ฟุ้งซ่านตอนนั่งนะถ้านั่งฟุ้งซ่านอย่างนี้แปลว่าทั้งชีวิตฟุ้งซ่านแล้วถ้าทั้งชีวิตที่ผ่านมาฟุ้งซ่านหวาดเสียวได้เลยผมบอกให้เลยหวาดเสียวได้เลยเพราะมันไม่หยุดเลยคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์แต่อยู่ๆก็คิดถึงอะไรแล้วใจเป็นสุขก็มีเกิดคิดถึงการนั่งสมาธิเดินจงกรมเห็นภาพที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ใจเป็นสุขก็มีคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์มันเอาแน่ไม่ได้ท่านนั่งสมาธิท่านก็รู้เดี๋ยวก็แวบไปเรื่องนู้นเดี๋ยวก็แวบไปเรื่องนี้เดี๋ยวก็เลือกแวบไปเรื่องความสุขเดี๋ยวก็ไปความทุกข์ไม่ได้หยุดเลยเรื่องบางเรื่องไม่ได้เกิดมาตั้งนานไม่รู้ขุดมาจากไหนปุ๊บขึ้นมาเจอสิ่งนั้นแต่สุดท้ายเกิดเราได้ถึงความสุขไอ้อย่างนี้ก็ไม่น่ากลัวอะไรละไปเกิดไปคิดอะไรถึงความสุขเข้าไปเมื่อไม่นานเนี่ยไม่กี่อาทิตย์เนี่ยมีคนโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าอาจารย์สามีดิฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายกำลังจะเสียชีวิตนอนอยู่บนเตียงแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่รักษาเขาจึงบอกหมอว่าเขาจะชักรักทุกอย่างออกหลังจากเซ็นเอกสารทุกอย่างเขาก็ชักรักตอนนี้เขานอนรอความตายแล้วเขาก็ชักบ่นว่าทำไมมันไม่ตายสักทีอาจารย์ช่วยนำทางเขาไปสุคติหน่อยผมก็ถามว่าเขาเคยปฏิบัติธรรมไหมเขาไม่เคยเขามีห่วงไหมลูกงานไม่มีเราไม่มีลูกด้วยกันแล้วงานล่ะเกษียณแล้ว
แล้วมีอะไรที่เขาห่วงไหมไม่มีเขาไม่ห่วงคุณเลยเหรอไม่ก็ดีใหญ่นะนั้นฝากบอกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจงมีชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขทุกวินาทีผมฝากบอกแค่นี้แล้วสามภรรยาเขาก็ไปบอกสามีก็ที่นอนรอความตายบอกอาจารย์ประเสริฐฝากมาบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดถึงความตายหรอกเมื่อไหร่มันก็เมื่อนั้นใช้ชีวิตอยู่บนโลกให้มีความสุขที่สุดก็แล้วกันร่างกายก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วจะไปคิดถึงอะไรจะไปห่วงอะไรมันขยะทั้งนั้นทิ้งไปเถอะให้ใจมีความสุขกับเวลาที่เหลือเขาก็ฝากบอกมาบอกว่าผมเข้าใจทุกคำที่อาจารย์พูดแล้วฝากกราบอาจารย์ด้วยผมไปหลังจากนั้นภรรยาก็โทรมาผมผมก็ถามว่าเป็นไงบ้างล่ะเขาบอกว่าเขาค่อยๆนอนตายอย่างสงบด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าอย่างมีความสุขจนถึงวินาทีสุดท้ายผมใช่ได้นะสุคติภูมิเป็นอันหวังได้พอผมถามว่าเขาไม่ใช่นักปฏิบัติผมเลยไม่พูดอะไรมากไม่สอนไม่อะไรให้มากเรื่องเพราะจะทำให้จิตยิ่งกังวลหนักเข้าไปใหญ่พอกังวลแล้วเดี๋ยวไปเลยเอาแค่นี้แหละแค่นี้ก็ไปสุคติได้สังเกตไหมว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิถ้าผมอยู่ๆผมบอกว่าเราจะนั่งกัน20นาทีหลายคนพอนั่งไปสักพักมันจะไปเกาะที่20นาทีโอ้ยเมื่อไรมันจะถึงว่าทำไม20นาทีมันนานจังนาฬิกาตายเปล่าเนี่ยผมละประจำเวลาปฏิบัติแรกๆนี่มันทานหมดตอนนี้วะทำไม20นาทีมันนานผิดปกติครึ่งชั่วโมงยังกับ2ชั่วโมงทานหมดเปล่าลืมตาไม่หมดเลยฐานนี่สิหมดฐานนี่มันลุกโพลงอยู่ไม่ฐานหมดไอ้นี่มันลุกโพลงอยู่เพราะทันทีที่เขาเกาะวินาทีที่เมื่อไหร่จะตายเนี่ยตอนนั้นตัณหามันเกิดไฟมันเริ่มเผาในจิตผมถึงต้องปลดชนวนนี้ออกก่อนบอกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละไปสนใจอะไรว่าเมื่อไหร่ให้เขาปล่อยปลายทางก่อนแล้วกลับมาอยู่กับวิถีแล้วก็บอกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวินาทีเพราะผมถามแล้วภรรยาบอกว่าตอนนี้เขาก็พยายามพูดโทอยู่ว่าโอเคก็ไม่มีอะไรไม่อยากจะพูดอะไรให้มันวุ่นวายไปกว่าเดิมเอาแค่นิดๆจับทางได้ก็พอละหลายคนชอบโหถ้าได้โอกาสพยายามสอนคนยิ่งสับสนเนี่ยคนมันจะตายอยู่แล้วจมน้ำนี่ต้องไหว้สักเหมือนคนตกน้ำอ่ะพยายามจะสอนท่าผีเสื้ออย่างเงี้ยโหเอาเถอะลูกหมาตกน้ำก็พอแล้วนะจะถอนท่าผีเสื้อตอนกำลังจะจมเนี่ยนะเดี๋ยวก็เรียบร้อยพอดีนะยิ่งกังวลกันใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจะนึกอะไรไม่ออกเลยมันยิ่งสับสนกันใหญ่เหรอต้องอย่างนี้ต้องโอ้โหพอเขาทำไม่ได้เขาจะรู้สึกเศร้าหมองเลยเขาทำไม่ได้จะรู้สึกเศร้าหมองเลยนะทีนี้ยิ่งกังวลหนักเลยเพราะการสอนกรรมฐานบางครั้งเนี่ยคนก็ติดกรรมฐานแบบนั้นมาเนี่ยต่อให้รู้ว่ามันเป็นสมถะแล้วมันจบแค่นี้เนี่ยแต่ถ้าดูว่าแก้ไม่ทันนะถ้าอายุอย่าแก้ถ้ารื้อไม่ได้อย่ารื้อนะรื้อแล้วยุ่งเลยมันจะกลายเป็นคนคนนั้นกังวลเกิด
จิตดวงสุดท้ายมันยังแก้ไม่ได้แล้วมันกังวลลงอบายไปยุ่งกันใหญ่เลยไปบอกกรรมฐานเขาต่อให้บอกสุดยอดแค่ไหนก็ตามแต่ของเดิมก็มีสมถะอยู่แล้วยังไงก็สุคติภูมิอยู่แล้วก็จะติดคำบริกรรมอะไรก็ได้แต่มันเป็นสมถะซึ่งดีอยู่แล้วอ่ะในระดับหนึ่งจะไปแก้มันแก้นี่ยิ่งกังวลเอ๊ะฉันทำไม่ได้จะเป็นอะไรไหมเนี่ยปรับเรียบร้อยกันแทนที่จะไปสุคติเลยไปทุคติเลยจะให้โจทย์อะไรก็ให้ที่เขาทำได้อย่าไปโชว์ภูมิตอนนาทีสุดท้ายของคนจะโชว์ภูมิตัวเองหน่อยไหมว่าเราสุดยอดเลยพาเขาลงนรกเลยโกรธสมน้ำหน้าอาฆาตสะใจแค้นใจพยาบาทภูมินี้สุดๆเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไฟโทสะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเกิดละไวๆใครที่เอะอะก็หงุดหงิดรำคาญชอบจิกชอบด่าชอบว่าคนช่วงนี้ท่านมารู้แล้วนะครับอย่าใช้วาจาทำกรรมละอกุศลไวๆใช้ลมหายใจเป็นที่พึ่งเจริญกุศลแทรกเข้าไปเรื่อยๆมันจะจางลงจางลงอย่างน้อยมันจะได้ไม่ลงไปวนเวียนอยู่กับภูมิพวกอย่างนี้มันเหมือนเอาคนแบบเดียวกันเหมือนถ้าสมมติว่าในบ้านในบริษัทเราบอกว่าโอ้ยบริษัทฉันไม่รู้เป็นอะไรมีแต่คนเห็นแก่ตัวมันมีแต่คนเจ้าโทสะโวยวายกันหมดผมถามว่าบริษัทมีกี่คนนะก็20คนแล้วมีคนอย่างนี้กี่คนโอ้ยมีตั้ง5คนบอกเออแต่ถ้าลงไปอย่างเงี้ย20 20เลยนะ20 20เลยแล้วถ้าเราลงไปเนี่ยแสดงว่าเราได้สิทธิ์นั้น ไม่ต้องมอง19เลยเพราะว่าเราเท่าเขาคงกัดกันมันเพราะฉะนั้นยังเปลี่ยนทันรีบเปลี่ยนองคุลิมานยังเปลี่ยนได้เลยอยากได้นะบีบคั้นเป็นทุกข์งกหวงแหนกระหนีทีเหนียวกลัวคนอื่นได้ดีไอ้พวกนี้เปรตทั้งนั้นแล้วประเภทนี้ผมจะเตือนไว้เลยนะมีใครเอาซองมาให้ทำบุญแจกซองสมมติว่าเราใส่50บาทเพื่อนควักแบงค์500ใส่เฮ้ยใครเขาใส่กันขนาดนั้นเธอใส่กัน50บาทใส่เลยตั้ง500มากไปเปล่าไอ้ที่หนึ่งนะไม่ใช่เงินตัวเองไปหวงเงินคนอื่นนี่ก็หนักแล้วนะแล้วมันดันกลายเป็นเงินทำบุญด้วยดิไอ้นี่เปรต 100% เปรต 100% หนักกว่านั้นไอ้คนที่ใส่500ชักออกจริงเหรอเอา เปลี่ยนแบงค์500เป็นแบงค์50ฉิบเลยงกหวงแหนได้โดนกับเข้าไปด้วยเลยไปกอดคอกันลงไปเจอข้างล่างเลยจาคะคือสละออกเป็นธรรมเครื่องลดโลภะให้ตัวตนลดลงหลบซ่อนความผิดผู้ชายที่ชอบไปมีกิ๊กมีอะไรหรือผู้หญิงแอบเม้มเงินในกระเป๋าสามีเกิดเปิดกระเป๋าใจแวบเลยปวดดีถือตัวกลัวเก่งกลัวแน่รู้หมดฟังธรรมว่าพุทธเจ้ารู้หมดว่าไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่
ช่มันต้องแบบนี้เอานะขนาดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ยังทำได้นะพวกกูเก่งกูแน่นะกูเก่งหมดอ่ะกูรู้หมดแล้วพวกนี้นะพวกนี้เป็นอสุรกายอสุรกายเนี่ยถ้าพูดจริงๆเป็นลักษณะคนเซลฟ์จัดเป็นพวกเซลฟ์จัดอัตตาเยอะๆเพราะที่ฟังครูบาอาจารย์เล่าเวลาเห็นคนตายแล้วก็เกิดตั๊บขึ้นไปเนี่ยพวกเซลฟ์จัดพวกที่มีอำนาจวาสนาในภพมนุษย์ตายปั๊บส่วนใหญ่อสุรกายเนี่ยเยอะมากคือมันมีแต่เซลล์ตัวตนมันเยอะแล้วพอไปถึงตรงนั้นก็ไปหาสมุนได้เยอะด้วยพอไปเป็นอสุรกายก็ไปมีสมุนเป็นอสุรกายเพราะว่าสมัยบนโลกมันกลางอยู่ไปตรงนั้นจิตมันก็ยังกลางอยู่ท่านว่าสัตว์นรกเนี่ยไอ้ที่ว่าภูมิที่เดือดร้อนนักหนาเนี่ยโดนอุตรุดเนี่ยกลัวตายไหมนึกอยากตายเชื่อไหมว่าสัตว์นรกกลัวตายแล้วท่านคิดว่าสัตว์นรกอยากเป็นเราไหมดิรัจฉานอยากเป็นคนไหมท่านอยากเป็นใครไหมท่านอยากเป็นนายกยิ่งรักไหมแล้วท่านคิดว่านายกยิ่งรักอยากเป็นท่านไหมทำไมใครถึงไม่อยากเป็นใครรู้ไหมเขาว่าเขาดีกว่าคนอยู่ในโทษนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เกี่ยวนะคนอยู่ในสลัมน่ะต่อให้บริษัทพาไปเที่ยวไหนก็ตามนะที่ไปนอนโรงแรม5ดาวเนี่ยแต่คิดถึงบ้านนะอยากกลับบ้านนะมันยึดกันหมดแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าใครดีกว่าเรานะวันนี้เรามีกินเดี๋ยวถ้าให้อ่านว่าอนาคตมนุษย์จะเป็นยังไงที่คำของพระพุทธเจ้าเนี่ยวันนี้เรามีกินดีอยู่ดีวันข้างหน้าเหลือแต่หญ้ากับแก้เหลือแต่หญ้านะเชื่อไหมมนุษย์ก็ติดหญ้านะมนุษย์ก็กินหญ้าแบบของฉันหญ้าสนามกอล์ฟนู้นมันก็จะติดหญ้าอีกร่างกายผุพังมีอายุอยู่ไม่เกิน10ปีนะแสนจะผิวพรรณแสนจะซามก็ยังรักผิวพรรณยังรักอะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรก็ติดไอ้นั่นเป็นอะไรก็ติดไอ้นั่นยึดติดให้หมดวันนี้ถึงต้องมาฝึกถอดถอนนี่มันติดหนึบหนับหนึบหนับไปหมดอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับภาวนาฌ านนะครับคนที่อยู่กับนั่งปั๊บไม่รอใครแล้วมาถึงก็นั่งสมาธิเดินจงกรมพวกนี้ไม่ต้องถามเลยเพราะมันฝึกอุปนิสัยที่มันจะแช่อยู่ในน้ำเย็นน้ำธรรมดาอยู่เนี่ยมันก็ไม่เอาแต่อย่าให้มันมีตัวตนเนี่ยโอ้โหคนอื่นใช้ไม่ได้เลยมาถึงเห็นเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วกลัวเก่งอยู่คนเดียวเลยนะไอ้นี่เอาอีกนะว่าจะไปโลดซะหน่อยมันเนี่ยมันทุกระดับจริงๆท่านพุทธท่านบอกว่าเป็นคนก็ทุกแบบคนเป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีเป็นคนชั่วก็ทุกแบบคนชั่วเป็นพระก็ทุกแบบพระ
คือเป็นอะไรก็ทุกแบบนั้นก็ไม่เห็นมีใครพ้นทุกสักคนเพราะมันไม่รู้อริยสัจนี่แหละเป็นอะไรก็ทุกเป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่เป็นมันทุกอย่างเป็นคนดีนึกว่าจะหายทุกที่ไหนได้ยิ่งดียิ่งทุกตอนเป็นคนจนก็ทุกแบบคนจนนึกว่ารวยแล้วจะหายทุกพอรวยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่นอนไม่หลับเลยทีนี้เมื่อก่อนยังนอนหลับบ้างแค่ไม่มีกินมันหลับสบายเพราะมันอดมันหิวมันเลยหลับมันเพลียๆมันเลยหลับกินดีอยู่ดีเลยไม่หลับเลยนอนไม่หลับตีหนึ่งตีสองนอนไม่หลับออกไปยืนที่ระเบียงหันมองโอ้โหเตียงก็อย่างดีแอร์ก็อย่างดีผ้าปูก็อย่างดีอิตาลีทั้งนั้นไม่หลับออกไปยืนที่ระเบียงหน้าบ้านชั้นสองออกไปสูดหายใจหน่อยได้ยินเสียงคนคลอกคลอกหันไปดูขอทานขอทานนอนอยู่ข้างบ้านที่นอนก็ไม่มีหมอนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างคนคลอกคลอกเลยอะไรวะเราหันไปมองในห้องเตียงก็อย่างดีอะไรก็อย่างดีไม่หลับไอ้ขอทานนี่หลับเอาหลับเอาเดินเข้าไปในห้องหยิบเงินมาปึกมัดใส่ถุงก๊อบแก๊บคว้างเลยลงหัวขอทานพอดีปั๊กเข้าไปขอทานสะดุ้งด่าอีกใครวะพับพับพับถุงอะไรวะเนี่ยเปิดดูเฮ้ยเงินโอ้โหปึกเบ้อเลยเอาแล้วนี่ได้กินแล้วโอ้โหนี่ขาดเสื้อเดี๋ยวไปซื้อเสื้อโอ้รองเท้านี่ก็เก่าแล้วอะไรก็เก่าพอนอนนอนเดี๋ยวโดนขโมยหันซ้ายหันขวาเศรษฐีก็ยืนดูอยู่บนระเบียงตั้งแต่ตีสามถึงหกโมงเช้าไอ้ขอทานไม่หลับอีกเลย ไม่หลับเลยทีนี้เศรษฐีชัวร์เลยกูรู้แล้วรู้แล้วกูมาดูสัมมาสติคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นทุกข์อยู่ๆมาคิดถึงอะไรแล้วใจเป็นสุขก็มีนะเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วเอาละตอนนี้มันเสียวแล้วสิเสียวแล้วสิมันจะดวงสุดท้ายแล้วมันดันคิดถึงอะไรใจเป็นทุกข์แต่ความที่เคยละอกุศลเจริญกุศลจนกระทั่งจิตเข้าสู่อุเบกขาอยู่เป็นประจำอยู่เป็นนิดเมื่อถึงจุดนี้ปั๊บความร้อนมันเริ่มพุ่งขึ้นสติมันระลึกกิเลสดับสุขติภูมิเป็นอันหวังได้ที่เราฝึกไว้ต้องการตรงนี้นะครับเมื่อกี้สังเกตไหมดูตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอันนี้ผมบอกว่าสุขติภูมิเป็นอันหวังได้เดี๋ยวผมจะให้ท่านกลับมาดูอันนี้อีกทีดูอันนี้นะจะคล้ายกันมากนะครับคล้ายกันไหมครับแต่ไม่เหมือนกันถูกไหมครับกรณีนี้คิดแล้วใจเป็นสุขไปเกิดเป็นเทวดาแต่กระบวนการคิดแล้วใจเป็นสุขประกอบด้วยโมหะตรงนี้ยังอยู่ภายใต้ปุญญาภิสังขารนะครับอวิชชาเป็นตัวบงการคิดไปตามสัญชาตญาณไม่ได้ประกอบด้วยสติไปเป็นเทวดาก็จริงแต่หากเมื่อสักครู่นี้สติระลึกปั๊บสติเป็นเจตสิกฝ่ายกุศลโลภะโทสะโมหะเข้าไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้จิตจึงว่างจากโลภะโทสะโมหะ
อยู่ในสภาพอโลภะอโทสะอโมหะเขาเรียกว่าไตรเหตุเมื่อเกิดปฏิสนธิวิญญาณจิตจะปราศจากกิเลสทั้งสามตัวเมื่อไปเกิดในภพภูมิใหม่หากยังต้องเกิดจะเป็นติขบุคคลบุคคลที่เป็นเลิศยิ่งกว่าบุคคลในภูมินั้นๆเป็นผู้ที่มีปัญญาเพียบพร้อมหากได้พบครูบาอาจารย์ที่สามารถชี้ทางได้ถูกต้องถูกตรงแล้วเหมาะสมกับจริตคนคนนั้นจะเข้าสู่การบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์มากนะครับเรื่องของสติไม่ใช่ธรรมดาไม่ได้ไปแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าไปด้วยเหตุสองคืออโลภะอโทสะแต่มีโมหะปนไปก็ไปโอเคน่ะนะก็ไปว่ากันต่ออ่ะพอสมควร